จริงยีนเฟดเนี่ยมันมีเสน่ห์ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆต้องดูไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่ากว่าที่ยีนมันจะเฟดมาได้เนี่ยมันเป็นผ้าดิบมาก่อนแล้วพอเป็นผ้าดิบเนี่ยจริงๆมันมีเสน่ห์ตั้งแต่ต้นทางแล้วก็คือผ้าที่มีความสวยงามมีความแตกต่างเนื้อผ้าที่มีการทอในรูปแบบต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมาส่งผลทั้งหมดตอนที่กางเกงมันเฟดกางเกงยีนเฟดเนี่ยกางเกงยีนผ้าดิบที่ผ่านการเวลาเนี่ยมันเป็นจริงๆต้องบอกว่ากางเกงยีนแบบนี้มันเป็นของไม่กี่อย่างบนโลกนะที่ผ่านการเวลาแล้วคือมันเหมือนการบ่มมามันเอจจิ้งมาแล้วมันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ในแต่ละตัวมากผมมองว่ามันคือกางเกงของเราอ่ะให้เอาคน10คน20คนมายืนเหมือนกันใส่ระยะเวลาเท่ากันกางเกงก็ออกมาคนละแบบเพราะว่ากิจกรรมที่เราใส่มันไม่เหมือนกันเลยทุกคนมันทำให้กางเกงตัวนั้นมันเป็นของเราดีมองว่ามันเป็นงานศิลปะมากกว่าว่าบอยเฟดเนี่ยเหมือนเราวาดรูปบนผืนผ้าครับมันจะสวยไม่สวยเนี่ยมันอยู่แต่ละคนอยู่แล้วว่าจะวาดออกมายังไงผมมองเรื่องของความอดทนเพราะว่าการที่เราจะเฟดมีตัวหนึ่งได้เราต้องทนอยู่กับมันนะนั่นหมายความว่าเราต้องชอบกางเกงนี้ตัวนั้นมากพอชอบปุ๊บมันก็จะเป็นของเราแล้วทีเนี้ยมันจะแบบเป็นกางเกงที่ถ้าเราใส่ไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเรามันขึ้นมาดูเนี่ยเราก็จะรู้ทั้งหมดว่าเราไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างมันก็เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่คอยเตือนใจว่าเนี่ยใส่ตัวนี้นะไปอยู่ในช่วงเวลาช่วงนี้ไปเที่ยวที่นี่ไปทำอะไรจำได้หมดใช่จำได้หมดว่าโมเมนต์ตัวนี้ยังไงใช่แล้วของผมก็หมดแล้วนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับพูดกันหมดแล้วถ้าสำหรับผมคือผมจะมองไปอีกจุดนึงที่ยังไม่มีใครพูดก็คือเรื่องของมูลค่าเชื่อไหมว่าเกงยีนที่ใส่เฟดแล้วสมัยก่อนราคาตัวละ 1,000 บาทมีคนขอซื้อตัวละ 7,000 ใช่ใช่เพราะว่านี่แหละคือเสน่ห์ของผ้ายีนผ้าเดนิมที่มันไม่เหมือนใครแล้วมันไม่สามารถทำด้วยเครื่องจักรได้อีกอย่างก็คือที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่เฟดยีนทุกคนที่เขาใส่หนึ่งมันคือไดอารี่ส่วนตัวว่าเราใส่ตัวนี้ลุยไปไหนมาไหนมาอย่างที่น้องวันพูดมันนี่แหละคือเสน่ห์ของเดนิมคือเสน่ห์ของมันที่ทำให้พวกผมหลงไหลแล้วก็หลงรักกันโง่หัวไม่ขึ้นจนทุกวันนี้เลยไม่มีอะไรมากครับหยิบใส่บ่อยๆทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทุกคนทำอยู่นะครับใส่ให้นานที่สุดแต่แค่น้อยที่สุดกางเกงครับสีมันจะหลุดไปแล้วทำให้กางเกงของเราอ่ะมีริ้วรอยที่คมชัดถ้าเป็นทริคในการเฟดของผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินสังเกตเลยถ้าสมมติว่าไหนแม่งเดินเยอะมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่ากางเกงยับเหนียวอะไรด้วยคือพอเราเดินเรามีเหงื่อเราเก็บระยะทางอะไรเงี้ยยิ่งเราเดินเยอะเหงื่อออกเยอะทำกิจกรรมเยอะมันก็เฟดเร็วแค่นั้นเองครับบ้านเราเมืองร้อนด้วยไงใช่แล้วเจอดงเจอแดดสมมุติเอาบ้าๆเลยใส่ไปเดินออกกำลังเช้าเย็นเงี้ยโอ้โหวันนึงสักตีสิบโลแป๊บเดียวเท่านั้นเหม็นยับเลยต่อมาเหนื่อยจริงจริงแต่เกะง่ายๆก็คือไม่ต้องไปซีเรียสกับมันผมเคยเห็นคนที่แบบใส่กางเกงยีนวิ่งเยอะเกินใส่แล้วแบบนั่งรถนั่งวันละร้อยนั่งขี่สปอร์ตสปอร์ตไม่มีความสุขมันเครียดเกินมันเครียดเกินไปต้องมาตั้งใจอะไรขนาดนั้นจริงๆยีนมันเก่าตามกาลเวลาก็ใส่ยังมีความสุขเราเอนจอยกับมันมันจะมาของมันจริงๆต้องบอกว่าทริคในการปั้นเฟดของผมเฮ้ยมีเปล่ามีทริคขอฟังหน่อยด้วยไลฟ์สไตล์แล้วด้วยหน้าที่การงานเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นแบบการนั่งคือไม่ค่อยได้ขยับร่างกายไปไหนเท่าไหร่นะครับกางเกงมันก็ไม่ไปไหนไงมันก็ใหม่อยู่อย่างนั้นมันก็เข้มอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วก็มีตัวใหม่มาตลอดแล้วก็มีตัวใหม่มาตลอดด้วยใช่แบบโอ้ทีนี้เราก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับมันเพื่อให้มันเกิดอะไรสักอย่างขึ้นกับกางเกงใช่ไหมคาร์ดิโอเลยซื้อจักรยานมาปั่นในบ้านก็ได้ปั่นใส่กางเกงปั่นแล้วเสร็จขึ้นไหมขึ้นคือเวลาปั่นเนี่ยเราจะถ่ายรูปแล้วก็ลงในโซเชียลให้เห็นเฮ้ยว่าฉันปั่นแล้วนะใช่แล้วส่งทุกวันแต่ความจริงถ่ายวันเดียวแล้วถ่ายหลายๆรูปค่อยๆทยอยส่งครับมันก็ช่วยได้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้แบบลุกไปไหนอะไรเลยอ่ะมันก็แบบมันก็จะได้ช่วงที่เป็นหน้าขาตรงนี้เยอะหน่อยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ใช่ใช่คืออย่างน้อยมีชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันก็พอได้อะไรบ้างนะครับแล้วทำนานไหมโอ้ยนาน2ชั่วโมง
ไม่ครึ่งชั่วโมงแล้วถ่ายรูปเยอะๆชอบอะไรใน Max Bad On รุ่นนี้ครับส่วนตัวผมชอบกระเป๋าหลังครับแล้วตรงขาซ่อนนะฮะเพราะว่ายีนโดยส่วนมากเวลาเฟดลายกระเป๋าหลังได้เลยอ่ะเวลาเราเขาใช้งานไปเรื่อยๆเฟดได้มันจะหลุดแต่เนี้ยพอเราเฟดไประยะเวลาผ่านไปมันจะเป็นรอยได้ขึ้นมานะครับชัดขึ้นมาที่แบบชอบเลยครับถ้าอย่างเป็น18ออนเนี่ยอย่างที่ผมชอบเนี่ยก็คือว่าตัวชื่อรุ่นมัน18ออนเนี่ยคือจริงๆเราได้ยินกันมา3ปีแล้วทีเนี้ยคนก็ถามหากันเยอะพอเราได้มาจับตัวจริงแล้วเนี่ยเราชอบทั้งผ้าทั้งดีไซน์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคำที่ติดหูเหมือนกันนะ18ออนเราชอบนะครับส่วนที่ผมชอบก็คือตัวสีเส้นได้ครับมันจะเป็นเส้นได้ที่สีตัดกันไม่ได้เป็นการเดินเส้นเดียวหรือว่าการแท็กกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแบบตรงตัวไปหมดเพราะว่ามันทำให้กางเกงดูสมบูรณ์ครับและมันดูแบบพรีเมียมมากเลยรุ่นนี้อย่างที่น้องวัดบอกว่ามันเป็นแม็กซ์18ออนที่คนตามหากันอยู่แล้วยังเรายังได้ยินกันอยู่การพูดถึงชื่อแม็กซ์18ออนนะครับแต่ว่าเรื่องเฟดนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วระดับแชมป์ระดับแชมป์ครับคือมีคนถามหาตลอดมีคนขอดูเฟดตลอดมีคนขอดูถามซื้อที่ไหนตลอดแต่ว่าตัวเนี้ยความพิเศษของตัวนี้อย่างนึงด้วยความที่เขาเป็นแม็กที่ฉลองครบรอบ45ปีของแม็กด้วยมันเลยทำให้แม็ก18ออนตัวนี้เป็นแม็กที่มันพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นมันเหมาะสำหรับคอลเลกเตอร์คนที่ต้องการจะสะสมอะไรอย่างนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วมันถามว่ามันเป็นกางเกงที่ปั้นเฟดได้ดีนะแต่ถ้ามองในแง่ว่าแบบมันเป็นของสะสมด้วยเนี่ยมันก็เป็นของสะสมที่ทรงคุณค่าเหมือนกันแมทเทียลต่างๆก็ทำใหม่หมดรวมถึงของที่มาเป็นคอมพลีทเซตของเขาเนี่ยมันเป็นของที่แบบที่ตอกย้ำความเป็นคอลเลกเต็ดเอดิชั่นมากๆด้วยการที่มันเป็นแม็ก18ออนมันคือผ้า18ออนมันเป็นผ้าของแบรนด์ไทยที่เป็นระดับแมสโปรดักต์แบรนด์แรกที่เอามาใช้แล้วสร้างชื่อได้มันสร้างชื่อมันสร้างรอยเฟดที่ไม่เหมือนใครอย่างกลุ่ม FPDS Thailand เนี่ยมันก็เป็นแชมป์เฟดคอนเทสซึ่งสู้แบรนด์ญี่ปุ่นได้หมดมันสู้แบรนด์นอกแบบมันสู้แบรนด์นอกได้หมดซึ่งเนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่ทำให้คำว่า Max ที่แบรนด์นอนมันได้ยินติดต่อกันมาตลอดตั้งแต่ปี2015ถึงคราวนี้19แล้วมันการันตีด้วยแบบเฟดคือถ้าเกิดใครก็รอนะสายเดนิมอ่ะสายเดนิมถ้าพูดคำว่า Max ขึ้นมา18ออนเนี่ยคือเด่นขึ้นมาในหัวเลยถ้าย้อนไปนะตอนนั้นมันแข่งกันไม่ใช่10 20ตัวนะ200กว่าตัวนะตอนนั้นที่สู้กันแล้วแบบตัดเชือกมาเหลือ10ตัวสุดท้ายแม็กนี่คือแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ชนะแบบเราได้แชมป์ชนะเลยไม่ไล่ตัวเฟคคอนเทนต์ที่แม็กชนะเลิศยังอยู่วันนี้ผมเอามาด้วยเพราะว่าณตอนนั้นคนที่ได้แชมป์อ่ะเขาได้แบบมีการเปิดประมูลแล้วผมไปประมูลมาชนะมาแบบผมชนะประมูลตอนที่5ครับโอ้บ้าว่าไปแล้วฟ้ารบกวนหน่อยฮะด้านหน้าก่อนนะเอาด้านหน้าก่อนนะครับอย่างที่บอกเลยครับผ่านการใส่มาจะปีเนี่ยมันจะมีนิ้วรอยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้เลยทุกส่วนเลยถ้าทุกส่วนที่คอนแทคกับร่างกายเนี่ยมันจะเกิดจัดสีเข้มๆแล้วงานลักษณะเนี้ยคือต่อให้เป็นงานเรปลิก้าที่เป็นงานฟอกด้วยงานมือก็ไม่สามารถทำให้เป็นธรรมชาติสุดทำไม่ได้นี่แหละคือเสน่ห์ของผ้าเดนิมจริงๆซึ่งเนี่ยแหละคืออย่างที่ผมบอกว่ามันคือตัวสร้างชื่อของแม็กซ์18ใช่ผมพอด้วยการด้านหลังด้านหลังโดยแท้มันสวยอ่ะมันสวยมากแล้วครับอย่างที่พี่ฟ้าเคยบอกว่าถ้าใส่นานๆเนี่ยด้านหลังมันจะเริ่มมีลุยมีอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะขาดมันก็เป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์เพราะว่าถ้ามันสมบูรณ์เลยได้ไม่ซีดเลยเนี่ยใช่มันจะแปลกๆที่หลังเข่านี่ด้วยความที่ว่ามันเป็นทรงนะตอนนั้นเป็นทรงสลิมด้วยปลายขามันก็จะมีสแต็กของมันติสูงมากนี่ขาดไปถึงนี่เลยโอ้ขาดเลยครับแบบต้อมไม่จุยเลยอ่ะถ้าต้อมมันคือต้องตัดขาจุยกระจายสมกับคำว่าแชมป์อ่ะนะใช่สมศักดิ์ศรีทางรถไฟผ้าแตกนะตอนนั้นนี่เรียกว่าเป็นมามืดได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยแม็กยินเองเนี่ยก็มีแคมเปญนะครับเป็นแข่งปั้นเฟดคอนเทสต์นะครับในรายการที่ชื่อว่าปั้นเฟดปั้นฝันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเงินรางวัลเนี่ยสูงมากคือของรางวัลทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า 520,000 บาทแล้วผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้เงินรางวัล 80,000 และกิฟต์วอลเชอร์อีก 20,000 คือบอกว่ารายการลักษณะนี้เนี่ยคือมันตอบไม่ได้เลยว่าใครชนะหรอกว่าในไทยคนถ้าเทียบในไทยนี่ถือว่า
ให้มากที่สุดแล้วที่สุดแล้วตอนนี้เท่าที่แบบมีการที่แข่งมีมาใช่แล้วแม็กเองเนี่ยยังเพิ่มเติมในส่วนของการคืนสู่สังคมให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชนะเนี่ยก็จะบริจาคไปด้วยมีเงินบริจาคคืนสู่สังคมด้วยคือได้รับรางวัลด้วยใช่แล้วก็ได้ทำบุญด้วยได้หล่อได้ทำบุญโอ้ครบเลยโอ้หล่อเลยหล่อใช่แล้วต้องบอกว่าแม็ก18ออนเนี่ยเป็นเกมที่สร้างมาเพื่อปั้นเขตใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคุณซื้อไปแล้วหรือคุณยังไม่มีเนี่ยคุณสามารถที่จะจองตอนนี้ได้เลยแล้วก็ลงรายการนี้ได้ทันทีเลยแล้วก็คนนี่คือมีสิทธิ์ชนะหมดเลยใช่ไม่มีใครเก่งกว่าใครเลยนะของรางวัลเนี่ยต้องบอกว่ามีแบบช่วงให้เล่นกิจกรรมแบบสนุกเนี่ยยังไงจริงๆผมว่าลองมาใส่แข่งคอนเทสต์ดูขำๆก็ได้ครับใช่เราแบบไม่ได้รายการใหญ่อะไรชนะแต่ว่าเราก็ได้เล่นกิจกรรมนี่นั่นเลยคือท้ายที่สุดนะจะแพ้ชนะนะคุณได้กางเกงสวยๆที่คุณใส่เองกลับไปแน่นอนเรียกว่าได้ประสบการณ์ด้วยเพราะว่า1ปีที่เราอยู่กับมันมันได้อะไรมากกว่านั้นแน่นอนได้ประสบการณ์ได้เพื่อนได้สังคมสนุกอ่ะแล้วต้องมาลองตัวเองต้องมาลองถ้าอยากจะมีรอยเฟดระดับแชมป์ต้องใส่แม็กซ์18ออนคุณอาจจะได้เป็นแชมป์ก็ได้ใช่แล้วก็จะมีแม็กซ์18ออนสวยๆเกิดขึ้นอีกหลายตัวหลังจากจบคอนเทสต์นี้ไปก็อย่าลืมนะครับระยะเวลา1ปีอย่าเพิ่งถอดใจอยู่กันไปนานๆรอจนให้ถึงสุดทางแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะอาจเป็นคุณครับใช่เราจะติดตามดูคุณตลอดนะ